สองชีวิตหลังลาวงการโจโจ้ไมออกซี่อดีตนักแสดงดังล่าสุดใช้ชีวิตสบายปลูกผักทำสวนทำฟาร์มอยู่ที่นี่ถ้าหากพูดถึงโจโจ้ไมออกซี่นักแสดงชื่อดังที่มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆได้มองเห็นกันอยู่บ่อยๆมั่นใจว่าหลายคนคงจำกันได้ดีอย่างผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อสตรีเหล็กหรือผลงานละครรวมถึงซิทคอมต่างๆโดยบทบาทที่โจโจ้ได้รับเล่นส่วนใหญ่มักจะเป็นบททะเลนตลกสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทางบ้านอยู่ตลอดแต่โจโจ้ก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานจนหลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนทางด้านโจโจ้ได้เปิดใจว่าหลังจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีก็เลยเปลี่ยนบทบาทหันมาใช้ชีวิตแบบสบายๆเรียบง่ายทำสวนดูแลฟาร์มแกะเป็นของตัวเองเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเร่งให้คิดเร็วทำเร็วโจโจ้ก็เลยเริ่มทำฟาร์มแห่งนี้มาราว1ปีกว่าร่วมกับน้องชายอย่างปีเตอร์ไมออกซี่และพี่ชายอีกคนที่บ้านหนองลำดวนจังหวัดชลบุรีที่ดินทั้ง3พี่น้องติดกันท้ายสวนมีบึงซึ่ง3พี่น้องก็ยังทำร่วมกันมีการวางแผนทำระบบน้ำเป็นอย่างดีมีการวางแผนปลูกมะละกอฮอลแลนด์ปลูกตะเคียนประดู่มีขนุน2ไร่นอกจากนี้มีสวนไผ่เกษตรออร์แกนิกฟาร์มไส้เดือนเป็นต้นแถมงานนี้เจ้าตัวยังเปิดช่อง YouTube เองอีกด้วยและใช้ชื่อว่า Farmman Review Farm โดยโจโจ้ไมออกซี่เผยแคปชั่นใต้คลิปในช่อง YouTube ว่าดารากับแผนเกษียณด้วยเกษตรจะรอดไหมงานนี้เหล่าแฟนๆก็ตามมาคอมเมนต์และให้กำลังใจด้วยบางก็ชื่นชมบางก็รอติดตามดูคลิปกำลังใจล้นหลามกันเลยทีเดียวและบางครั้งก็มีน้ำใจจากเพื่อนๆคนบันเทิงที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเช่นหนุ่มชาคิดแย้มนามที่ปัจจุบันก็ผันตัวเองออกมาจากวงการบันเทิงทำไร่ทำสวนทุเรียนเหมือนกันก็ได้เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มโจโจ้ไมออกซี่อีกด้วย